พอดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ที่ประชุมร่วมของรัฐสภานะครับได้มีการลงมติเพื่อที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับก็สุดท้ายผลออกมานะครับเท่าไหร่ครับคุณอ๊อฟ501นะครับก็คือนะฮะแต่ว่าเป็นคะแนนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสว.สมาชิกวุฒิสภาลงมติร่วมกัน เพื่อที่จะโหวตให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อคนที่29นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปติดตามการแถลงของคุณธนาธรก่อนนะครับในฐานะที่เป็นแคนดิเดตอีกคนหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่ไลฟ์สดอยู่ทางบ้านผลการเลือกนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแล้วก่อนอื่นผมก็ต้องขอโทษพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนที่พวกเราทำภารกิจไม่สำเร็จพวกเราหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.ไม่ได้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านครับวันนี้เราไม่ได้พ่ายแพ้ครับแต่ชัยชนะของเราถูกปล้นไปเมื่อวานครับเมื่อวานผมยังมีความหวังเล็กๆแม้จะเพียงเล็กๆนะครับแม้จะมีความหวังความเป็นไปได้เพียงน้อยนิดแต่เราก็ยังหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องจะตัดสินใจบนหลักการประชาธิปไตยบนหลักการของความเป็นธรรมหลังจากเมื่อวานตอนเย็นก็เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าผลการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยในวันนี้จะเป็นอย่างไรแต่ผมอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างนี้ว่าพวกเราพรรคการเมืองที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.ทั้ง7พรรคได้สู้จนถึงที่สุดได้สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายได้สู้จนถึงยกสุดท้ายพวกเราทำตามที่พวกเราหาเสียงไว้พวกเราไม่ได้ยอมแพ้ระหว่างทางพวกเราต่อสู้จนถึงที่สุดภายใต้กรอบกฎกติกาที่ระบอบรัฐประหารได้วางไว้การเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านครับอย่างที่ผมบอกเสมอตลอดมาว่าเป็นเพียงสมรภูมิหนึ่งในการเดินทางอันยาวไกลที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยในประเทศไทยพวกเรายังเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าท้ายที่สุดชัยชนะจะเป็นของประชาชนเผด็จการไม่สามารถต้านทานสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดไปประชาชนจะยังร่ำร้องหาเสรีภาพประชาชนจะยังร่ำร้องหาความเป็นธรรมวันนี้แสดงให้เห็นแล้วว่าในการหยุดยั้งประชาธิปไตยในการหยุดยั้งความก้าวหน้าของประเทศไทยในการทำลายเสียงของประชาชนพวกเขาต้องใช้ต้นทุนทางการเงินต้นทุนทางสังคมต้นทุนทางการเมืองมากน้อยเพียงไรและเดินหน้าไปเรื่อยๆต้นทุนต่างๆเหล่านี้มีแต่จะอดแห้งลงทุกวันดังนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยที่รักความเป็นธรรมทุกท่านครับอย่าสิ้นหวังนี่ไม่ใช่เวลาของการสิ้นหวังความหวังยังอยู่กับเราเวลายังอยู่กับเราเดินหน้าต่อไปหลังจากนี้เราจะยังชักชวนทุกท่านให้มารณรงค์อย่างแข็งขันร่วมกันต่อไปเราจะยังชักชวนทุกท่านให้มาสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์อย่างแข็งขันร่วมกันต่อไปแล้วประชาชนจะเห็นเองครับวันนี้ประชาชนได้เป็นสักขีพยานของการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยเพื่อความเป็นธรรมที่แหลมคมในรอบนี้ถ้าเราทำงานอย่างแข็งขันพวกเขาจะเห็นและพวกเขาจะตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเองสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอบคุณครับผมอยากจะขอบคุณแกนนำพรรคการเมืองทั้ง7พรรคที่ส่งชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ
ป็นผู้ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่รักประชาธิปไตยทั้ง244คนที่กล่าวขานชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปผมขอขอบคุณแรงสนับสนุนพลังใจที่ให้กับพวกเราในการเดินทางที่ผ่านมาจากพี่น้องประชาชนทุกคนในทุกภูมิภาคที่พวกเราได้ไปพบไปเจอแล้วก็เรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนสุดท้ายนี้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้นผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้แสดงให้เห็นชัดว่าพวกเรากลุ่มคนที่รักความเป็นธรรมกลุ่มคนที่รักประชาธิปไตยยังทำงานหนักไม่พอมันแสดงให้พวกเราเห็นว่าเราทำงานเดินหน้าต่อไปน้อยกว่านี้ไม่ได้มีแต่จะต้องทำงานให้หนักขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มันแสดงให้เห็นว่าถ้าเราไม่สู้อย่างแข็งขันมากกว่านี้ลูกหลานของเราเติบโตมาจะต้องอยู่ในสังคมที่ไม่เป็นธรรมไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสรีภาพเช่นนี้ดังนั้นมาทำงานร่วมกันจะส่งต่อสังคมแบบนี้ให้คนรุ่นต่อไปอย่าเพิ่งหมดหวังสร้างการเมืองที่สร้างสรรค์สร้างประชาธิปไตยในการเดินหน้าต่อไปด้วยกันผมขอจบการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับขอเชิญคำถามจากพี่น้องสื่อมวลชนครับอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นะครับพรรคอนาคตใหม่จะแบ่งการทำงานจากนี้เป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคตใหม่ที่อยู่ในสภาก็จะทำงานในฐานะของฝ่ายค้านตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนำเสนอปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการผลักดันเสนอนะครับกฎหมายต่างๆที่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแข็งขันในสภาส่วนที่2คือการเตรียมตัวสำหรับการลงเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและส่วนที่3คือการรณรงค์สร้างพรรคการเมืองให้เข้มแข็งทำให้พรรคอนาคตใหม่เป็นสถาบันทางการเมืองที่จะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อคุณภาพที่ดีขึ้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในระยะยาวนะครับ3อย่างครับที่จะเดินหน้าต่อไปคุณธนาธรครับตอนนี้มันมีสายของไปทางนึงคือพรรคพลังประชารัฐรับเงื่อนไขเรื่องแก้รัฐธรรมนูญอยู่เงื่อนไขนี้ทางพรรคอนาคตใหม่มีส่วนร่วมตรงนี้หรือมองการที่พรรคพลังประชารัฐรับเงื่อนไขแก้รัฐธรรมนูญตรงนี้อย่างไรครับโดยส่วนตัวนะครับผมไม่คิดว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ก้าวหน้ามากกว่านี้ในรัฐบาลชุดต่อไปอาจจะมีแก้ไขเพื่อให้พี่น้องประชาชนเห็นว่ามีการแก้ไขแล้วนะครับขายผ้าเอาหน้ารอดไปแต่ถ้าจะแก้ไขเพื่อให้มันก้าวหน้าวันนี้ไม่มีทางครับเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นที่มาของอำนาจของพวกเขาอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นวันนี้พวกเราไม่ได้แพ้แต่พวกกฎกติกาแบบนี้พวกเราถูกปล้นชัยชนะไปดังนั้นผมไม่เชื่อว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้อย่างก้าวหน้านะครับรบกวนอธิบายแจกคำว่าปล้นเพิ่มเติมเริ่มตรงไหนครับเอาตั้งแต่กฎกติกาการเลือกตั้งเอาตั้งแต่ความผิดปกติในเขตเลือกตั้งหลายเขตเอาตั้งแต่การใช้ส่วนที่พิสดารของกกต.เอาตั้งแต่การใช้สว.มาปิดเบือนการต่อรองการร่วมรัฐบาลสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นได้ชัดนะครับว่าความพยายามในการสืบทอดอำนาจของคสช.ดำเนินกลุ่มคนที่ครองอำนาจอยู่ปัจจุบันไม่ยอมที่จะปล่อยอำนาจออกมานะครับ Mr. Tanaton, are you disappointed by tonight's results? And as you have said, you said you are keen to support Qatar. So how would that look like? How would that look like? Well, I'm disappointed. I'm sad. But it is expected. There's nothing unexpected tonight.What I'm gonna do now, I'm gonna campaign harder. I'm gonna work
harder. The result tonight shows one thing, that we haven't worked hard enough. We have to campaign harder to spread our policies, our ideologies to the public at large. That's what we are going to do. Why exactly are you not surprised? Why? Here's the thing. I am convinced that the existence of 250 appointed senators distorted the decision-making process of political parties. Without the existence of these 250 appointed senators, the decision to form the next government wouldn't take 2 months. You know, even if tonight, if you deduct 250 votes of the senators from the result tonight, Palam Pachala would win. But it's not that simple. The existence of these senators distorted the process, the whole process of forging a coalition government. So that's why I'm disappointed. I would hope that people learn this lesson, and people who still have the same dreams should work harder to achieve that. คุณธนาธรครับการจะได้กลับเข้ามาทำหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าคดีความตอนนี้ครับอยากจะให้อัปเดตนิดนึงแล้วก็ประเมินทิศทางการก็ไม่มีอะไรอัปเดตนะฮะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหุ้นซึ่งเรายืนยันไปไม่รู้กี่ครั้งนะครับถึงหลักฐานต่างๆที่แสดงความบริสุทธิ์ของเราก็ยังอยู่ในชั้นของศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็รอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับไม่ว่าจะผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมก็ยังยืนยันจะทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์อย่างหนักแน่นต่อไปถ้าอยู่ในสภาก็ทำหน้าที่สภาผู้แทนราษฎรให้ดีที่สุดนะครับนี่นะครับยังเป็นผู้แทนราษฎรอยู่นะครับถ้าเข้าไปอยู่ในสภาก็จะทำให้ดีที่สุดถ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในสภาก็ยังมีพื้นที่ทางการเมืองเยอะแยะนะครับเพื่อนส.ส.ที่อยู่ในสภาก็ยังมีเยอะแยะเข้าไปรับฟังปัญหาด้วยกันร่วมหาทางออกของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วเอาทางออกเหล่านั้นส่งให้เพื่อนเราที่อยู่ในสภาผลักดันเป็นกฎหมายต่อไปมีเรื่องที่จะต้องทำอีกเยอะแยะคุณครับขอย้ำเรื่องการลงทุนนิดนึงครับครับผมถ้าต่อให้เขาเอาหน้ารอดเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดเขามาถามทางพรรคอนาคตใหม่ว่าถ้าเป็นประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ประเด็นที่จะช่วยผลักดันส่งเสริมประชาธิปไตยเราก็ยินดีที่จะไปช่วยใช่นะคือยกตัวอย่างเขาไม่แก้ที่มา250คนสวแน่ๆยกตัวอย่างใช่ไหมครับแต่อาจจะแก้กฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะไม่ว่าจะเป็นพรรคต่างๆก็คงไม่พอใจกฎกติกาที่หยุ่มหยิมยุ่งยากและก่อให้เกิดต้นทุนอย่างมหาศาลในการสร้างพรรคการเมืองไอ้อย่างเนี้ยอาจจะมีแต่ถ้าจะไปล้มยุทธศาสตร์แห่งชาติคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติอันนี้ไม่แน่นอนผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นในรัฐบาลหน้าแน่ๆนะครับผมยังไม่กล้าที่จะฟันธงวันนี้ขอดูหน้าตานิดหนึ่งนะครับขอดูหน้าตานิดหนึ่งผมขอไม่ออกความเห็นตอนนี้ดีกว่านะครับยังไม่กล้าฟันธงนะครับเขาเป็นส.ส.ที่กล้าหาญมากที่สุดในรัฐสภาวันนี้How? It's very difficult. It's going to be difficult. The road ahead is uphill. It will be very difficult. I believe that only with enough pressure of the masses, of the people, can bring about change. Without support big enough from the people, you cannot change. The only thing that could bring about genuine change is the support of the people. We have to make them understand how crucial, how important democracy is to the well-being of the people, to the future of this country, to the future of the people of the next generation. So, campaign harder, work harder. So you should wait until the next election? Well, we don't have to wait until the next election. We can start working tomorrow. We can start campaigning
tomorrow. There's thousands of things to do. There's people's problems everywhere in every corner of this country. So we can start working tomorrow.โอ้ยังเป็นเอกภาพมากครับสิ่งหนึ่งที่ผมภูมิใจในวันนี้ก็คือในพรรคที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจทั้ง7พรรคไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนไหนจาก7พรรคนี้ที่สวนโหวตสวนมติพรรคเลยทั้ง7พรรคทำงานอย่างเป็นเอกภาพถึงแม้จะมีแรงกดดันทางด้านการเงินเข้ามาขอซื้อขอชักจูงต่างๆมากมายแต่ทั้ง244คนยืนยันในหนักแน่นในมติพรรคอันนี้เป็นเรื่องชื่นชมถ้าจะมีอะไรที่น่าพอใจสำหรับวันนี้ก็เป็นเรื่องนี้ครับดิสซิสนะครับคอมเมนต์เรื่องคุณสุทธิ์ลาออกเลยได้ไหมครับผมขออนุญาตไม่คอมเมนต์ดีกว่าครับทุกท่านครับเดี๋ยวผมต้องไปรับเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมทำข่าวเย็นวันนี้ของพวกเรานะครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งเดินก้าวต่อไปด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดการแถลงข่าวของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐซึ่งได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภา244เสียงนะครับในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตจากพรรคพลังประชารัฐได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภา501เสียงในจำนวนนี้รวมทั้งหมดเนี่ยมีสมาชิกรัฐสภาที่ต้องนับเป็นองค์ประชุม48คนนะครับเพราะว่าสส2ท่านก็คือคุณธนาธรเองแล้วก็ตัวคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลาออกจึงไม่สามารถที่จะนับเป็นองค์ประชุมได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อบวกคณิตศาสตร์ทางการเมืองแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้คะแนนสนับสนุน501เสียงคุณธนาธรได้244เสียงและอย่างที่คุณธนาธรได้แถลงข่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ244เสียงคือจำนวนเต็มของสสทั้ง7พรรคร่วมที่เรียกตัวเองว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยนะครับแสดงว่าวันนี้244เสียงของคุณธนาธรได้ครบถ้วนจาก7พรรคที่ร่วมกันต่อต้านการสืบทอดอำนาจแสดงว่า501เสียงของพลเอกประยุทธ์เนี่ยสวทั้ง250คนยกเว้นอาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยที่งดออกเสียงไปในฐานะรองประธานครับรัฐสภานะครับที่เป็นประธานวุฒิสภานั่นเองเดี๋ยวคุณอ๊อฟอธิบายไปก่อนนิดนึงนะครับก็หมายความว่าถ้าเป็นคะแนนออกมาเช่นนี้หมายความว่าสวที่เคยวิเคราะห์คาดหวังกันว่าอาจจะมีสักบางส่วนนะครับที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์อาจจะเป็นโหวตสวนไปสนับสนุนคุณธนาธรหรืองดออกเสียงเนี่ยก็ไม่ปรากฏว่ามีสวที่แตกแถวออกมาขออนุญาตนะครับคุณออฟเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศการออกจากที่ประชุมเดี๋ยวรอพี่ๆช่างกล้องช่างภาพเดี๋ยวสแตนดาร์ดสักครู่นะฮะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะฮะสมาชิกรัฐสภาทั้งสสแล้วก็สวเดินทางออกจากห้องประชุมแล้วก็เดินทางออกจากอาคารรัฐสภาชั่วคราว TOT ถนนแจ้งวัฒนะนะครับคุณผู้ชมครับงดออกเสียง3เสียงเนี่ยโดยธรรมเนียมเป็นที่ทราบกันล่วงหน้าก็คือคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาแล้วก็คุณพรเพชรวิชิตชลชัยในฐานะรองประธานรัฐสภาแต่ว่าที่ถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆในทางการเมืองก็คือการงดออกเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณสิริพงษ์อังคสกุลงดออกเสียงนะครับซึ่งในการแถลงข่าวเมื่อสักครู่ของคุณธนาธรผู้สื่อข่าวก็ถามในประเด็นนี้ด้วยคุณธนาธรชื่นชมว่าคุณสิริพงษ์ถือเป็นส.ส.ที่กล้าหาญที่สุดในวันนี้นะครับในประเด็นนี้ก็ต้องติดตามความเห็นความคิดของคุณสิริพงษ์อีกครั้งจากปากของเจ้าตัวเองนะว่ามีเหตุผลใดที่ตัดสินใจโหวตสวนมติพรรคนะครับในการที่จะงดออกเสียงไม่สนับสนุนเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกต่อไปนะครับก่อนหน้านี้ผมได้มีโอกาสนะครับคุยกับคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับหรือว่า
พี่โต้งนะครับแห่งพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งเป็นส.ส.ศรีสะเกษนะครับว่ามีเหตุผลอะไรในการที่ตัดสินใจที่จะลงมติในการงดออกเสียงวันนี้นะครับคุณศรีพงษ์ก็ขออนุญาตนะครับสงวนความเห็นไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะได้มีการพูดคุยกับทางพรรคนะครับเป็นการให้เกียรติพรรคในแง่ของการที่พูดกันแบบตรงๆก็คืออาจจะเป็นการฝืนมติส่วนใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยนะครับเพราะว่าได้ตัดสินใจที่จะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐไปแล้วแต่สุดท้ายก็มีหนึ่งเสียงนะครับที่คุณออฟอธิบายไปเมื่อกี้ว่ามีการโหวตเพื่อที่จะงดออกเสียงในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะครับก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เดินออกไปจากบริเวณที่ประชุมแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าเสียงในการที่ลงมติให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น500นะครับต่อ244นะครับแล้วก็มี3เสียงที่งดไปเพราะว่าองค์ประชุมนั้นประกอบไปด้วยสมาชิกรัฐสภาทั้ง2สภาเป็น747คนครับ747เมื่อหักออกไป3ท่านก็คือ1คุณธนาธร2คุณจุมพิตาแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ที่ได้แถลงลาออกตั้งแต่ช่วงเช้าก็จะครบ750คนพอดีเพราะฉะนั้นมติก็เลยเป็น500ต่อ244ซึ่งแน่นอนครับสมการทางคณิตศาสตร์หรือว่าตัวเลขทางการเมืองก็แสดงให้เราเห็นว่า244นั้นพรรคฝ่ายค้านและเวลานี้ก็ไม่มีการแตกแถวนะครับมีฝ่ายรัฐบาลก็แตกมา1เสียงนะครับแล้วก็เสียงสวนั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวเรียกว่า250เสียงนั้นไม่มีเสียงใดเสียงหนึ่งที่งดออกเสียงยกเว้นเสียงประธานวุฒิสภาอย่างเดียวนะครับซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมทางการเมืองนะครับที่เวลาลงมติแล้วก็ในฐานะประธานและรองประธานรัฐสภาก็จะงดออกเสียงตอนนี้เมื่อกี้นี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านสมาชิกวุฒิสภาที่จะทยอยออกไปจากสถานที่ประชุมนะครับตอนนี้ก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ก็กำลังเดินลงมานะครับแล้วก็ที่น่าสนใจสำหรับการประชุมในวันนี้ต้องบอกว่ามาราธอนนะครับคุณอ๊อฟเรามาตั้งแต่7โมงเช้าจนเกาะติดจนถึงเวลานี้ก็เกือบเที่ยงคืนเกือบจะข้ามวันนะครับถ้าข้ามวันก็เรียกว่าไปวันใหม่อาจจะต้องมีการนัดประชุมใหม่หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้ก็มีการทยอยเดินลงมาสื่อมวลชนก็รอคอย1คนเหมือนกันก็คือคุณสิริพงษ์นั่นแหละว่าจะมีการออกมาที่จุดไหนบริเวณใดยังไงเพื่อที่จะได้สอบถามว่าเหตุผลของการงดออกเสียงคืออะไรนะครับหลายคนบอกว่าก็เดาได้อยู่แล้วในแง่ของจำนวนเสียงที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกอีกขาดลอยอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าเอ๊ะพลเอกประยุทธ์นั้นจะเรียกว่านายกคนที่เท่าไหร่ดีคนที่29หรือคนที่30ก็มีการเถียงกันในโลกโซเชียลอยู่เหมือนกันเถียงกันนะเพราะว่าตามหลักการเมืองเนี่ยและอาจารย์วิษณุเครืองามก็อธิบายไปแล้วว่าต้องนับคนที่29เพราะว่าเป็นคนเดิมเป็นคนเดิมจะไปนับซ้ำไม่ได้นะครับเราก็ได้ท่านกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งแต่นี้ผมขออนุญาตเล่าขั้นตอนนิดนึงครับหลังจากที่สภาทั้ง2สภาก็คือสมาชิกรัฐสภาได้ร่วมกันลงมติเพื่อเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับหลังจากนี้ก็จะได้นำมติหรือคะแนนเสียงนี้จากรัฐสภานั้นส่งไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้มีการนำความขึ้นกราบบังคมทูล นะครับขออนุญาตครับประธานรัฐสภานะครับในฐานะที่ท่านเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือคุณชวนนั้นตามรัฐธรรมนูญมาตรา159ท่านจะเป็นต้องเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในการโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นผู้ที่จะนำความขึ้นกราบบังคมทูลเลยก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับคุณชวนหลีกภัยก็จะได้นำรายชื่อก็คือชื่อของพลเอกประยุทธ์ขึ้นทูลเกล้าเป็นนายกหลังจากนั้นเมื่อโปรดเกล้าลงมาแล้วก็จะมีพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งคาดว่าก็จะใช้พื้นที่ของทำเนียบรัฐบาลปัจจุบันก็คือตึกพักดีบดินทร์นะครับเป็นสถานที่ในการทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการเมื่อทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการก็หมายความว่าพลเอกประยุทธ์นั้นได้เป็นนายกรัฐมนตรีใหม่อีกรอบหนึ่งเหมือนกับซ้ำอยู่ในร่างเดียวนะครับขออนุญาตใช้คำนี้แต่ว่าความเป็นหัวหน้าคสช.ยังอยู่เพราะว่าการที่จะหมด
หรือพ้นจากความเป็นหัวหน้าคสช.นั้นพลเอกประยุทธ์จะต้องตั้งครม.แล้วหลังจากนั้นเมื่อโปรดเกล้าครม.ลงมาแล้วพลเอกประยุทธ์จะต้องนำครม.เข้าไปปฏิญาณตนเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่เมื่อปฏิญาณและณเวลานั้นแหละมาตรา44และหัวหน้าคสช.ทุกสิ่งอย่างที่เคยมีอยู่เต็มมือก็จะหมดไปนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเส้นแบ่งระหว่างนายกประยุทธ์คนปัจจุบันที่เป็นหัวหน้าคสช.มีมาตรา44คุณขออนุญาตนะครับคุณอนุทินมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้สอบถามนิดนึงนะครับว่า1เสียงที่ไปงดออกเสียงให้กับตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวคุยกันได้สอบถามเบื้องต้นนะคะว่าเอกสิทธิ์สสเขามีอยู่เราก็ต้องให้เกียรติไปหลับแล้วโชคดีแล้วไปแล้วเห็นไหมเห็นไหมพี่หนุ่มครับแต่ว่าไม่มีอะไรหรอกครับต้องยึดมติไหมคะได้คุยกันด้วยยังครับเมื่อกี้ครับก็เขาก็มาขอโทษแล้วนะครับก็บอกว่าที่บอกสาเหตุไหมคะว่าทำไมงดออกเสียงเขาก็คงมีความคือเราก็ต้องให้เกียรติในคนเรานะ50กว่าคนยังคิดกันเหมือนทุกคนคิดเหมือน50คนก็ดีแล้วแสดงว่าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดใช่ไหมครับไม่มีอะไรผิดพลาดทำงานได้ปกติในแง่ของพรรคก็ไม่ได้มีไม่มีครับหลังจากนี้ที่จะต้องนี่ไม่ใช่โรงเรียนมีผลตกโควต้าเขาอีกแล้วมันตีไหมฮะมีผลตกโควต้ายังไม่ได้คุยเลยแต่ว่าในส่วนของความไหนฮะความสัมพันธ์กับพรรคขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคแต่เบื้องต้นแกนนำทั้งสองพรรคได้เคลียร์ปัญหาเรียบร้อยกันแล้วไหมไม่มีอะไรเคลียร์ครับมันก็อันนี้ผมว่ามันเป็นความสวยงามนะก็เท่ากับเราไม่ได้ไปบีบบังคับใครนะก็ยืนยันว่าทำงานร่วมกันทุกคนก็สามารถที่จะใช้วิจารณญาณใช้ดุลพินิจของตัวเองไม่ขัดข้อบังคับหรืออะไรใช่ไหมใช้วิธีแบบนี้ได้ก็ลองดูสิขอให้เปิดเราไม่ทราบมาก่อนนะอันนี้อาจจะเป็นความประมาทของผมเองผมคุยกับเขามันไม่มีวี่แววอย่างนี้มาก่อนเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าคิดผลุบผลับตอนนั้นเลยนะครับไม่เป็นไรตัวคุณหาเรื่องรู้สึกยังไงคะในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วก็มีสสที่ได้แสดงฝีมือแบบนี้สะอึกนิดหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยนะครับสวัสดีครับการเสี่ยงปัญหาแบบนี้มันก็อันตรายกับการไปร่วมรัฐบาลไหมคะไม่เกี่ยวหรอกครับยิ่งทำให้ต้องระวังยิ่งมากยิ่งขึ้นนะโอเคมีอะไรถามเลยค่ะก็คุณอนุทินก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับในแง่ของการที่คุณสิริพงษ์นั้นไปงดออกเสียงนะครับเพราะว่าก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องปกติที่จะทำงานร่วมกันได้ต่อไปนะครับเป็นเอกสิทธิ์ของสสนะครับครับผมครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะติดตามต่อไปนะครับว่าเดี๋ยวแกนนำของพรรคอื่นๆจะออกมาแล้วจะมีจุดยืนยังไงแต่ว่าคาดว่าตอนนี้ไม่น่าจะได้เจอคุณสิริพงษ์แล้วนะครับเพราะว่าคุณอนุทินเองก็ได้ตอบค่อนข้างจะเคลียร์พอสมควรว่าเป็นเรื่องเอกสิทธิ์ของสสนะครับแล้วก็ให้เกียรติกันแต่ว่าคำตอบกับภาษากายดูจะสวนทางกันพอสมควรนะฮะเพราะคุณอนุทินก็ดูเครียดแล้วก็ภาษากายสื่อสารว่าไม่พอใจนะอาจจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องสื่อสารกับพรรคร่วมด้วยกันนะครับในแง่ของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือความเป็นเอกภาพแต่ว่าถ้าให้สื่อด้วยกันมองแล้วก็ประเมินนะครับคุณออฟก็เราก็จะเห็นว่าพื้นที่ของคุณสิริพงษ์นั้นก็อยู่ในภาคอีสานอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวทางการเมืองในแง่ของการเลือกตั้งตลอดเวลาที่ผ่านมาพูดง่ายๆก็คือพรรคเพื่อไทยเป็นส่วนเสียงส่วนใหญ่หรือเป็นผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ที่ครองพื้นที่นะครับคุณสิริพงษ์เองก็เคยยอมรับว่าในช่วงท้ายของการที่ได้คะแนนเสียงมานั้นอาจจะมาจากกลิ่นหรือความรู้สึกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์นั่นเองใครติดตามเวทีดีเบตของคุณสิริพงษ์หรือว่าเสี่ยโต้งเขาเรียกกันในสื่อมวลชนว่าเสี่ยโต้งเนี่ยนะฮะซึ่งก็จะดีเบตในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจก็วิพากษ์วิจารณ์นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลคสช.ที่ผ่านมาพอสมควรแต่ว่าการสัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณอนุทินยอมรับนะฮะว่าปรับไม่รู้มาก่อนรู้สึกสะอึกเลยว่าไม่รู้มาก่อนว่าสมาชิกพรรคจะลงมติแบบนี้แล้วเราขอหลบที่สมาชิกจะเดินทางนี้นะฮะ
ราไปคุยสรุปกันตรงนู้นเลยดีกว่าผมคิดว่าไม่น่าจะมีบรรยากาศจะนั่งยืนโอเคครับก็เมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากที่เห็นบรรยากาศไปค่อนข้างจะชุกละหุกพอสมควรนะครับหลังจากที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่ก็เดินทางออกจากที่ประชุมไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศของสื่อมวลชนนะครับที่เกาะติดกันอยู่ตลอดเกือบทั้งวันนะ10จะข้ามวันแล้วนะครับทุกคนก็พยายามเก็บอุปกรณ์แล้วก็พยายามรวบรวมข่าวแล้วก็คงจะกลับไปพักผ่อนพร้อมๆกับว่าวันพรุ่งนี้ประเทศไทยก็ตั้งแต่วินาทีที่ประกาศแล้วล่ะฮะว่าคะแนนเป็นอย่างไรก็ประเทศไทยก็ได้นายกรัฐมนตรีคนที่29ซึ่งเป็นคนเดิมที่จะอยู่ในวาระต่อไปอีก3ถึง4ปีนะครับก็ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะสิ่งนี้เมื่อกี้ที่ผมคุยกับคุณออฟไปก็คือผมได้อธิบายให้ฟังว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือประธานรัฐสภาเนี่ยครับจะต้องนำรายชื่อขึ้นทูล9พอปลด9ลงมาแล้วก็จะมีขั้นตอนต่อจากนี้ไปกว่าจะเข้าทำงานได้นั้นคือขยักของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะณเวลานี้ผมเข้าใจว่าพลเอกประยุทธ์นั้นจะมีสถานะใหม่หรือเริ่มต้นของการเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่แล้วก็ครม.ก็ต้องจัดใหม่ครม.17คนที่มีอยู่แต่เดิมณเวลานี้ก็อาจจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ต้องรอนายกรัฐมนตรีคนใหม่ปลดเกล้าเพื่อไปตั้งครม.ใหม่เมื่อตั้งครม.ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะทำงานได้ก็จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎรก่อนนะครับแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแต่ไม่มีการลงมตินะครับถึงจะเริ่มทำงานได้ก็จะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยุบยับยุ่งยากแต่สิ่งที่สบายใจได้อย่างนึงสำหรับฝ่ายของคุณธนาธรก็คือม.44ก็จะหมดไปตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญกำหนดให้หลังจากถวายสัตย์ปฏิญาณแล้วผลของมาตรา44และตำแหน่งคสช.ทั้งหมดก็จะไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญอีกต่อไปนะครับก็สรุปภาษาแบบไม่ต้องกฎหมายมากคือเส้นแบ่งระหว่างพลเอกประยุทธ์เวอร์ชันนายกรัฐมนตรีแบบหัวหน้าคสช.กับนายกรัฐมนตรีเวอร์ชันผ่านการเลือกตั้งก็คือหลังถวายสัตย์ปฏิญาณก็คือการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าตอนพิธีการทางสำนักราชวังนะฮะก็คือเส้นแบ่งในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ส่วนการเมืองต่อจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ได้จบเพียงแค่การได้ตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะทำงานต่อไปแบบไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่านี่คือการเมืองแบบมีส.ส.แล้วสภาที่ถ่วงดุลแล้วไม่ใช่สภาเดียวเหมือนแต่เดิมแล้วดูจากเสียงคณิตศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยนะฮะจำนวนส.ส.ของฝ่ายค้านตอนนี้เรียกได้เต็มปากว่าฝ่ายค้าน7พรรค244เนี่ยถือว่าแทบจะข่มขย่มไปกับ250แล้วฝั่งฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยเกินมาเพียงแค่4เสียงถึงไม่เกินนี้พูดง่ายๆก็คือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเวลามาสภาเนี่ยต้องมาให้ครบนะฮะห้ามขาดลามาสายหรือห้ามป่วยห้ามเดินทางไปต่างประเทศนะครับมีผลต่อการโหวตแล้วอย่าลืมด้วยว่าประธานเองอาจจะต้องงดออกเสียงหรือไม่ก็ต้องคือให้นับไว้ทุกครั้งว่าคุณจะต้องขาดไป1แน่ๆเพราะฉะนั้นมีผลนะครับแล้วเครื่องกลที่คุณชวนบอกว่ายังไม่สามารถใช้งานได้เนี่ยมันจะทำให้ผู้แทนราษฎรทั้งหลายต้องลงมติแบบเปิดเผยนะครับเพื่อที่จะต้องขานว่ามตินั้นจะเอาอย่างไรแบบไหนซึ่งคุณชวนก็พยายามคอมโพรไมซ์มาตลอดทั้งวันว่าเวลาจะลงมติเนี่ย750นะถ้าจะขานเนี่ยเราก็จะเห็น3ชั่วโมงแบบที่ขานชื่อนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับเพราะฉะนั้นก็การเมืองต้องติดตามต่อไปอย่างกระพริบตาผมให้อีกนิดเดียวครับคุณออฟก็คือว่าฝ่ายค้านนั้นตามรัฐธรรมนูญแล้วกำหนดให้มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรด้วยอันนี้เป็นเรื่องน่าสนใจเพราะว่ารัฐธรรมนูญนั้นกำหนดให้ฝ่ายค้านหรือผู้นำฝ่ายค้านนั้นจะต้องมาจากหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วจะต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดในสภาในฝั่งที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไม่ได้ดำรงตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งณเวลาปัจจุบันนี้พรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านแล้วมีจำนวนส.ส.มากที่สุดคือพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยนั้นไม่มีหัวหน้าพรรคนะครับเป็นส.ส.เข้ามาทำหน้าที่ในสภาเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็ไม่สามารถที่จะมีผู้นำฝ่ายค้านได้แล้วรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เปิดช่องด้วยว่าให้มีผู้นำฝ่ายค้านจากพรรคการเมืองอื่นได้เพราะว่าล็อกไว้ว่าต้องเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่เป็นส.ส.จากพรรคการเมืองที่มีจำนวนส.ส.มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า
เกมของพรรคเพื่อไทยหรือเกมของฝ่ายค้านก็จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในแง่ว่าจะต้องไปประชุมกันว่าจะให้คุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์เนี่ยเป็นหัวหน้าพรรคไหมเพื่อที่จะรับตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาหรือต้องติดตามต่ออีกว่าคุณธนาธรจะได้กลับเข้าสภามาทำหน้าที่เป็นส.ส.หรือเปล่าโอ้ยมีอีกหลายขยะคุณจุ๋มพิตาจะหายป่วยเมื่อไหร่หรือที่จะกลับมาหรืออีกมีหลายหรือทุนธนาธรไม่ได้กลับเข้ามาทำหน้าที่พรรคเพื่อไทยไม่มีหัวหน้าพรรคใหม่พรรคอันดับ3อย่างพรรคอันดับ3ในฐานะพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคเสรีรวมไทยคุณเสรีพิสุทธิ์จะได้เป็นหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านหรือไม่ใช่แต่พูดกันง่ายๆก็คือต่อให้ไม่มีผู้นำฝ่ายค้านแบบเป็นทางการนะครับผมเข้าใจว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เองวันนี้ก็ได้แสดงบทบาทที่ค่อนข้างจะจัดจ้านอยู่พอสมควรนะครับเราก็ไม่เคยเจอสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อภิปรายแบบตรงไปตรงมาขนาดนี้แล้วก็ท้าทายผมขออนุญาตใช้คำนี้ว่าถ้าจะฟ้องก็ฟ้องได้เลยนะครับซึ่งเป็นสไตล์ที่เกิดขึ้นให้เราเห็นอยู่แล้วในโซเชียลของและตลอดการหาเสียงของก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นแบบที่คุณออฟพูดเมื่อกี้ว่าต่อให้เพื่อไทยธนาธรจะได้กลับมาไม่กลับมามีคุณเสรีพิสุทธิ์อยู่มีคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติอยู่แต่ต้องแล้วอย่าลืมสสฝั่ง7พรรคที่อภิปรายวันนี้เผ็ดๆทุกคนโอ้โหเพราะฉะนั้นฝ่ายค้าน244เสียงเสียงก็เยอะน่ากลัวตัวแสดงก็แจ้งเกิดหลายคนน่าจับตาการเมืองเป็นอย่างยิ่งนะคุณธนาธรมีเหตุอันใดก็แล้วแต่ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาทำงานในสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของซีนาริโอนะครับโดยกติกาหรือโดยหลักของกฎหมายแล้วผู้แทนราษฎรในลำดับถัดไปของบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ก็จะเลื่อนขึ้นมาเหมือนที่คุณอภิสิทธิ์ลาออกแล้วคุณสุทัศน์เงินหมื่นก็จะเลื่อนขึ้นมาผมเข้าใจว่าคนที่จะเลื่อนขึ้นมาถ้าคุณธนาธรเกิดมีเหตุอันใดนะครับก็คือเป็นส.ส.ปกกยครับก็จะได้ส.ส.ชาติพันธุ์เข้ามาอีก1ท่านซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันไว้ตอนที่ได้ 70,000 กว่าคะแนนเนี่ยว่าคนนี้อาจจะได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมเข้ามาแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นะครับแล้วก็คุณจุพิตาเองอย่างที่ผมบอกว่าก็ยังไม่หายป่วย คุณอภิสิทธิ์ไปคุณสุทัศน์จะเข้ามาเมื่อไหร่ก็ยังไม่ทราบองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎรก็จะยิ่งน้อยลงไปเรื่อยๆก็จะยิ่งทำให้เสียงที่คุณอ๊อฟอธิบายเมื่อกี้ว่ามันจะปริ่มน้ำอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นก็สรุปจบรบกวนเวลานอนคุณผู้ชมและเวลาพักผ่อนเราก็อยากจะพักผ่อนกันเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปเท่านี้เพียงแต่ว่าฝากติดตามรายละเอียดทั้งหมดมีทีมงานข้างในที่ซัพพอร์ตเราอยู่ใช่ครับทุกรายละเอียดของการเลือกนายกรัฐมนตรีในวันนี้วันโหวตเรียกว่าวันประวัติศาสตร์นะผมคิดว่าเป็นวันประวัติศาสตร์นะสื่อก็ตื่นเต้นคืออาจจะเดาได้ว่าเป็นอะไรยังไงแต่ว่าเราตื่นเต้นเพราะว่านี่คือครั้งแรกในรอบ 7-8 ปีที่เราได้เห็นสภาผู้แทนเห็นรัฐสภามาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีเนาะแล้วก็พรุ่งนี้ติดตามข่าวสารของเดอะสแตนดาร์ดได้ตลอดทั้งวันท่าทีพลเอกประยุทธ์พรุ่งนี้ครั้งแรกที่จะพูดกับสื่อมวลชนก็ต้องติดตามต่อไปนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ